สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูแกงรันจวนสูตรโคสนามบอกเลยว่าอร่อยจัดจ้านถึงใจเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดนะครับให้เราหรี่มาที่ไฟอ่อนนะครับเพื่อตุ๋นกระดูกหมูนะครับผมก็ใช้น้ำเปล่าอยู่ที่1200 ml นะครับแล้วตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาซี่โครงกระดูกอ่อน1กิโลกรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะตุ๋นกระดูกอ่อนของเราให้สุกนะครับอยู่ที่30นาทีนะครับเพื่อนๆเมื่อเขามีฟองนะครับให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับระหว่างเรารอกระดูกอ่อนของเราสุกนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำพริกกะปิสำหรับไปทำแกงรันจวนกันเลยครับกระเทียมกรีบไทย1ช้อนโต๊ะพริกขี้หนู25เม็ดแล้วก็ให้เราตำพอแหลกๆนะครับตำพริกกระเทียมเข้ากันดีนะครับตามด้วยกะปิย่าง1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตำให้เข้ากันอีกทีนึงนะครับตำเข้ากันดีนะครับตามด้วยมะเขือพวง20กรัมนะครับให้เราตำบุบพอแหลกๆพอนะครับแล้วก็ปรุงรสชาตินะครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำมะนาวคั้นสด5ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาแล้วก็คืนให้ส่วนผสมน้ำพริกกะปิของเราเข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับแล้วก็ตุ๋นซี่โครงกระดูกอ่อนของเรานะครับครบ30นาทีนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ตะไคร้ซอยลงไป3ต้นนะครับตามด้วยหอมแดงซอย5หัวแล้วก็น้ำพริกกะปิที่เราตำไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เครื่องเคียงที่เหลือลงไปนะครับน้ำแกงรันจวนของเราก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดฉีก10ใบใส่ลงไปเลยครับใบโหระพา2กำมือแล้วก็คนๆกดๆผักของเราให้จมน้ำแกงนะครับให้ผักของเราสุกสลดและแตกกลิ่นหอมนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงรันจวนสูตรโคสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวนำนะครับส่วนหวานกับเค็มมาคู่กันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ความหอมของกะปินะครับบอกเลยว่ารสชาติอร่อยจัดจ้านถึงใจมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโคสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูแกงรันจวนก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้